Star Wars เนี่ยทำออกมาทุกปีทุกปีถูกไหมฮะแล้วก็มีการทําภาคใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งภาคแยกไอ้พวกโรควันภาคที่กําลังจะฉายโซโลนะครับ Star Wars Story รวมถึงไอภาคที่เป็นภาคต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ Force Awakens มาปีที่แล้วเราก็ได้ดู l a สเจด d i นะครับข่าวคราวครั้งนี้นะครับมาจากการที่คุณจำในโรควันได้ไหมฮะโรควันเนี่ย มีความสูญเสียเกิดขึ้นก่อนที่โวกวันจะฉายนะครับ c a r r i ฟ f i s h e er, หรือว่าคนที่รับบทเป็นเจ้าหญิงเลอ a นั่นแหละครับเสียชีวิตไปในปีสงประมาณปี2016นกะครับก่อนที่โวกวันจะเข้าฉายไม่นานนะครับคนก็เลยตั้งคําถามครับเพราะว่าเราได้ดูลาสเจไดกันไปแล้วเนี่ยเจ้าหญิงเลอายังอยู่แล้วก็ยังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับคนก็แล้วจะเอายังไงแล้วทาง Disney กับ l u c ส s ิล์มเนี่ยจะเอายังไงกับบทของเจ้าหญิงเลอ a ที่ซึ่ง Carrie f i s h e er เป็นคนแสดงมีส่วนหนึ่งครับเขาบอกว่า ไม่น่าเป็นไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เห็นอย่างหนึ่งครับที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องโรควันก็คือการนําเอานักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วกลับมาปรากฏตัวในภาพยนตร์ครับหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงอย่างพีเตอร์คุชิงนะครับที่รับบท Grand m o อฟทาข์คินครับเราเห็นครับว่าเขาเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกเขียนไปบนหน้านักแสดงที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับพีเตอร์คุชิง แล้วก็เอามาแต่งใหม่นะักแสดงกรีฑคนนั้นชื่อว่ากายเฮนรี่นะครับคือกายเฮนรี่เนี่ยคือคนขวาสุดครับกายเฮนรี่อยู่ในกองถ่ายสแสดงทุกอย่างเป็นแกรนด์มอฟทาคินครับสแสดงเสร็จปุ๊บเนี่ย ILM ก็เอาไอที่ไอที่เล่นนี่แหละมาทำหน้าใหม่มาแต่งทุกอย่างใหม่แล้วก็กลายเป็นกลายเป็นว่าพีเตอร์คูชิงซึ่งเสียชีวิตไป ตั้งแต่ปี1994นะครับสามารถกลับมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องโรควันได้สำเร็จน,น,นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องโรควันเนี่ยตอนท้ายเรื่องเราก็ได้เห็นเจ้าหญิงเลอาซึ่งไม่ใช่แคริฟิเชอร์ตอนนี้นะครับเป็นแคริฟิเชอร์ตอนที่สาวๆอยู่ตอนที่เราได้เห็นเธออยู่ในนิวโฮปนี่แหละครับเธอกลับมาปรากฏตัวตอนท้ายเรื่องครับ <Awards> คนก็เลยตั้งคำถามกันว่าคนก็เลยก็เลยตั้งข้อสังเกตครับว่า อ้าวอย่างนี้ถ้าแครีฟิเชอร์ไม่อยู่เนี่ยไม่ยากสิก็ทำคอมพิวเตอร์กราฟิกไปเลยสิใช่ครับมันทำได้แล้วก็หนังเนี่ยทำให้เราเห็นแล้วว่าเขาทำได้จริงๆแต่ว่าย้ำย้าไปอีกครับย้าไปอีกหนึ่งอย่างคือที่คนมั่นใจประเด็นนี้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับคนนี้คือ นักแสดงล่าสุดที่ได้มาร่วมง,งานกับตระกูลหนังเจไดหนังเจไดหนังสตาร์วอล์นะครับก็มีชื่อว่าโดนัลด์โกลเวอร์นะครับแกเล่นเป็นแลนโดครับในหนังเรื่องโซโลสตาร์อัลสตาร์วอล์สตอรี่แกอยู่ๆ,ๆแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าในการเล่นหนังเรื่องโซโลสตาร์วอล์สตอรี่เนี่ยทีมงานก่อนที่ถ่ายเนี่ยทีมงานเขาได้สแกนหน้าสแกนตัวแกไว้หมดเรียบร้อยแล้วประกอบกับ IOM ก็มาให้ข่าวครับว่าไอตอนที่แคริฟิเชอร์เล่นเล่นในล a าสเจไดเนี่ยฉากที่แก อยู่นอกอวกาศเนี่ยก็มีการทําคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งในฉากฉากนั้นซึ่งในการสร้างฉากฉากนั้นก็ต้องมีการสแกนหน้ากับสแกนทุกอย่างของคาแรคเตอร์เก็บเอาไว้ครับ i อ m มีรายละเอียดทุกอย่างที่เป็นคาแรคเตอร์นะครับฉะนั้นไม่แปลกไม่แปลกเลยครับทุกคนจะสงสัยว่าแม่เขาจะใช้คอมพิวเตอร์ไหมใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทำเอาเอาให้คาแรคเตอร์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วกลับมาใหม่ใน Star War s e p i s o d e 9ห มันเป็นไปได้ครับเทคนิคนี้ทำได้แต่หนึ่งในคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ติสต์นะครับที่ทำงานให้กับโรกวันนะครับทำงานให้กับ Star War คนนี้มีชื่อว่าจอห์นโนนะครับแกทำกับ i l m ครับและแกออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนครับว่าอย่างที่มีคนคอมเมนต์นั่นแหละรครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับกับการที่พวกเขาทำแกรนด์มอฟทาร์คินให้กลับมาปรากฏในปรากฏตัวในเรื่อง Star w a อ s ไอโรกวันได้เนะี่ยแต่ทางเลือกเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆเนี่ยถ่ายคนไปเลยดีกว่า เพราะว่ามันแพงครับมันแพงแล้วใช้เวลาในการทำฉากแบบนี้เนี่ยมากมายมหาศาลถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทำกันนะฮะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่ดีนะครับที่จะชุบชีวิตเอานักแสดงที่เสียชีวิตแล้วกลับมาปรากฏตัวในจอนะครับไม่เป็นไรครับอีก2ปีเราได้รู้กันครับรอดูแลกันนะครับใน Star Wars Episode 9นะครับว่าเจอะกเป็นแบบไหนนะครับ ไดโนเสาร์สูญพันธไปนานยังกลับมาแสดงแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับไดโนเสาร์จริงๆหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างที่คุณเบียร์บอกครับว่าลงทุนสูงกว่าหานักแสดงแทนใช่ไหมครับใช่ครับลงทุนสูงกว่ามากครับแล้วทีมกราฟิกเขาก็ไม่สนับสนุนให้ทำเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเรื่องราวของเอ่อสตาร์วอล์กับทางฝั่งของลูคัสครับผมไปว่ากันที่เรื่องของหนังซูเปอร์ฮีโร่กันต่อดีกว่านะครับหนังซูเปอร์ฮีโร่ในฝั่งของ DC c o คอมิกกันบ้างครับ Yeah. คน่ะพูดถึงมาเวลจังนะครับไอ้ไอ Infinity War, Infinity War นะ้อินฟินิตี้วอลอินฟินิตี้วเนี่ยดีซีก็โดนด่าอยู่อย่างเดียวนะครับหลายคนก็มีแต่คนว่าว่า,วา DC มันเป็นยังไง DC มันมีปัญหาทำไอ้ซูซสคร์ออกมาก็ไม่สนุกทำจัสติส g ี e ออกมาก็โดนด่าโดนว่าแต่ DC ก็ไม่หยุดนะครับคุณวูจิบอกชอบ DC ครับอ่าใช่แฟน DC เขาก็มีไม่น้อยนะครับ ดีเนี่ยนอกจากหนังเรื่องว o n d ันเดอร์วูแมนที่ประสบความสําเร็จมากๆเนี่ยเขาก็มีการเตรียมโปรเจกต์เอาไว้มากมายนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกครับว่าตอนทําหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยแบท m ว n vs. แบทแมนเวก็โดนด่าเยอะนะครับไอจสติสต์ที่เพิ่งทาเสร็จไปก็มีคนก็มีคนว่าเยอะนะครับ แต่หนึ่งเรื่องที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เสียงวิจารณ์ในแง่ลบค่อนข้างจะน้อยนะครับก็น,นั่นก็คือ Wonder Woman ของพ t t ติเจนกินนะครับที่มีแกลกอดเล่นเป็น Wonder Woman นั่นแหละครับไอที่เราเห็นอยู่หน้าจอนี่แหละผมว่านะครับอันนี้ผมเดาเองนะครับว่าสงสัยเป็นเพราะว่าแกลกอดในบท Wonder Woman มันประสบความสำเร็จมากๆครับ DC เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำหนังฮีโร่หญิงดีไหม ก็เลยมีการเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาอีก2เรื่องครับโปรเจกต์ project แรกมีชื่อว่า Birds of Prey นะครับใครเป็นแฟนการ์ตูน DC เนี่ยน่าจะจำได้ครับว่า Birds of Prey เนี่ยคือการรวมตัวของนักตัวละครหญิงนางฝั่งของ DC ครับออกมาเป็นการ์ตูนเรื่องเดียวกันนะครับที่เขาบอกว่าจะทำเรื่องนี้ก็ว่านี่ครับเหตุผลหลักมันอยู่ที่เธอคนนี้ครับฮาร์ y ีควิ n ครับคุณจำได้ว่าฮาร์รีควินคือหนในความสำเร็จอันน้อยนิดที่ซู c i ตสควอททำได้นะครับ แล้วพอฮาร์ีควินสำเร็จสำเร็จมากๆเนี่ยทาง DC ซีเขาก็คิดครับว่าแล้วอย่างเงี้ยจะเอาวันไอจะเอาฮาร์ลีควินกลับมายัางไงดีทําหนังให้เธอเดียวๆเหรอไม่น่าเวริร์กทำหนังโจ๊กเกอร์เหรอมันชัดเจนไปไหมพอจะทาฮาร์ลีควินก็ก็อยู่ในโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้ดีไหมรวมเธอเข้าไปใน b i r ร์ o อ p ฟเพย์ไหมนี่รวมเธอเข้าไปในนี้ไหมถ้ารวมเธอเข้าไปในเบ r ร์ o อ p ฟเพย์เนี่ยก็น่าจะน่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ย ก็เป็นอยู่ในขายเดียวกับ b i r ร์ต้าเพลยเหมือนกันครับจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามชมนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่มีความหวังว่าจะทํามันออกมาก็คือตัวนี้ครับแบทแมนผู้หญิงครับแบทเกิร์ลครับตอนแรก on, อไอ้จอชวีดอนนี่แหละครับคนที่ทำจัสติสเลกแนะ่แกจะเป็นคนทำนะครับคุณจำจอชวีดอนได้ไหมฮะจอชวีดอนคือหนึ่งในคนที่ทำหนังให้มา r เวลนะครับแล้วก็ แต่สุดท้ายจอร์จมีดอนถอนตัวไปนะครับเขาก็เลยว่าเอ๊ะอย่างนี้แบทเกิร์เนี่ยให้ใครมาเตรียมตัวดีได้คนนี้ครับนี่ให้ดูครับนักเขียนบทสาวนะครับมีชื่อว่าคริสตินาฮอตสันนะครับเธอจะมารับหน้าที่เขียนบทครับหลังจากที่เธอเขียนบทบัมเบิลบีเสร็จไปแล้วนะครับหนังจะออกมาเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับทั้งแบทเกิ l เรื่องนี้นะครับแล้วก็ b i r d s of Prey เเรื่องนี้นะครับนี่คือทั้งฝั่งของ d c นะครับไปต่อที่ภาพยนตร์เรื่อง ไม่ใช่เรื่องทอนะครับแต่จะพูดถึงผู้กํากับครับผู้กํากับคนนี้มีชื่อว่าไทก้าวยติตะนะครับคนที่กํากับทอแลกหน้าร็อกแล้วก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับที่จะพูดถึงเนี่ยเพราะว่าแกมีข่าวครับจริงๆหลายคนมีข่าวนี้นะครับมีข่าวว่าจะได้กํากับภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ครับ อากิระครับอากิระเนี่ยคือการ์ตูนญี่ปุ่นครับการ์ตูนของคัตสุชิคัตสุฮิโรโอโตโมตีพิมพ์มา1982นะครับแล้วก็กลายเป็นแอนิเมชันในปี1988ครับหลายคนจำได้ครับแล้วก็จำมันได้ดีด้วยล่าสุดก็โผล่มาใน Ready Player One ด้วยครับมอเตอร์ไซค์ที่อัตมิสขี่นั่นเลยครับมันเป็นมอเตอร์ไซค์จากอากิระครับไทยเก้าวัยทิติ คนนี้แหละครับมีข่าวว่าจะได้กำกับอากิระภาคที่จะมาทำเป็นภาพยนตร์ที่มีคนแสดงนะครับอากิระมีอิทธิพลมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็มีแฟนหนังหลายๆคนชอบครับมีคนเมสากันด้วยครับว่าหนึ่งในหนังที่เอ๊ะเอาไอเดียอากิระมาหรือเปล่าก็คือหนังเรื่องนูปเปอร์ครับโดยเฉพาะกับตัวละครนักสแสดงตัวละครเด็กที่อยู่ท้ายเรื่องนั่นแหละครับคนก็บอกว่าเอ๊ะแปลกๆปลกคล้ายอากิระจัง ล่าสุดอย่างที่บอกครับไทก้าไวาติเิเป็นคนที่มีชื่อออกมาจะได้กำกับภาพยนตร์ที่สร้างมาจากกระตูเรื่องอากิระนะครับคนก็เลยไปสัมภาษณ์ครับว่าเฮ้ยวยัยติติอากิระเนี่ยถึงไหนแล้วเจ้าตัวก็เลยตอบอย่างเต็มปากเต็มคำเลยครับว่ายังไม่ถึงไหนเลยครับกับ,ก,บกับการทำเรื่องอากิระเนี่ยผมยังไม่ได้เริ่มต้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่อยากทำก็คือ แกบอกว่าแกอยากรีเมคจากฉบับหนังสือครับหนังสือการ์ตูนอากิระเนี่ยไม่ทั้งหมด6เล่มนะครับและแกก็บอกว่ามันยาวเหยียดเลยครับยาวกว่าเวอร์ชั่นการ์ตูนแอนิเมชันที่เราได้ดูเยอะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยได้ดูเฉพาะไอการ์ตูนแอนิเมชันครับไวยทิติยังเนบแนมไว้อีกนะครับว่าพอบอกว่าจะทำอากิระเป็นหนังเนี่ยสาวกอโตโมหลายๆคนก็บอกว่าแม่เดี๋ยวมันจะต้องเละแน่แนแนเลยเพราะว่าอะไรจำได้ไหมครับว่าการ์ตูนญี่ปุ่นที่หลายคนเชิดชูบูชาอย่างโก i ินเดเชลเนี่ยพอมาทำเป็นหนัง มันก็โดนสวดยับนะครับคนก็กลัวครับกลัวว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยอากิระถ้ามาทําเป็นหนังจะเป็นแบบนั้นไปด้วยไหมไวท้ทิติบอกแบบนี้ครับว่าไอคนที่สวดหลายๆคนเนี่ยอ่านการ์ตูนหรือยังการ์ตูนอาจจะไม่เคยอ่านเลยก็ได้อาจจะเคยดูแต่หนังก็ได้ผมจะรีเมคถ้าผมทําผมจะรีเมคจากฉบับหนังสือการ์ตูน ไอ้หนังโรงเนี่ยเคยดูไว้ที่ติเคให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าดูอากิระเนี่ยตอนอายุ13ครับแม่พาไปดูในโรงแล้วแกบอกว่ามันคือหนังที่เปลี่ยนชีวิตแกจะออกมาเป็นอย่างไรและผลมันจะเหมือนกับ Ghost in the Shell หรือไม่อันนี้ผมไม่รับประกันนะครับแต่ว่าก็อยากเห็นเลยครับว่ามันจะออกมาแบบไหนครับดูไว้ก่อนวิจารณ์ทีหลังก็ได้ถูกต้องครับแบบนั้น,นะถูกต้องแล้ว